สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นรายงานข่าวจากต่างประเทศนะครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2564สำนักข่าวทาสของรัสเซียนั้นได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับองค์การอวกาศสหพันธรัฐรัสเซียหรือว่า Roscosmos เพื่อเปิดหน่วยงานตัวแทนถาวรบนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับผู้สื่อข่าวในอวกาศคนแรกของทางด้านสำนักข่าวทาสนั้นก็คือจะเป็นอเล็กซานเดอร์มิสุกินนักบินอวกาศฮีโร่ของรัสเซียเซอร์เกย์มิไคลอฟหัวหน้าสำนักข่าวทาสกล่าวภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือกับทางด้านดิมิทรีโรโกซินหัวหน้าโรสคอสมอสนะครับทางด้านอเล็กซานเดอร์มิสุกินมีกำหนดเดินทางสู่ศูนย์ปล่อยอวกาศปล่อยอากาศยานไบคอนูคอสโมโดมในคาซัคสถานไปยังสถานีอวกาศนานาชาติวันที่8ธันวาคม2564ด้วยยานอวกาศโซยูส MS 20เพื่อปฏิบัติภารกิจเชิงพาณิชย์พร้อมกับมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นแล้วก็ผู้ช่วยทางธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็นี่บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยนะครับจะกลายเป็นสิ่งที่ทางด้านสำนักข่าวทาสนั้นได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนักบินอวกาศรัสเซียแล้วก็จะได้มีการเผยแพร่ข่าวสารรวมถึงคลิปวิดีโออันน่าทึ่งที่เกิดจากอวกาศด้วยนะครับในขณะที่โรโกซินก็บอกว่าแนวคิดข้างต้นไม่ถือเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยนักเนื่องจากว่านักบินอวกาศของรัสเซียหลายคนบันทึกการทำกิจกรรมในวงโคจรของพวกเขาเป็นประจำอยู่แล้วโดยหลังจากการหารือกันอย่างละเอียดโรสคอสมอสก็ตัดสินใจรับข้อเสนออันน่าสนใจและสำคัญของมิไคลอฟหรือว่าที่เป็นผู้อำนวยการของสำนักข่าวทาสนั่นเองนะครับทางด้านโรโกซินนั้นยังทิ้งท้ายนะครับบอกว่าเราต้องการให้ประชาชนทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าใจว่าการสำรวจอวกาศเป็นการเอาชนะความกลัวความไม่เชื่อและความเผาแม้การสำรวจอวกาศจะประกอบไปด้วยผู้กล้าไม่กี่คนแต่ผมอยากให้คำนึงถึงเรื่องนี้ว่ามีขึ้นเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติเพื่อสังคมของเราและนำเสนออวกาศอย่างที่เป็นนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านโรโกซินนะครับซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการของโรสคอสมอสนั้นเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ทางด้านสำนักข่าวทาสนั้นเนี่ยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับทางด้านองค์การอวกาศสหพันธรัฐรัสเซียหรือว่าRoscosmosในการที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอวกาศเนี่ยครับสู่สังคมโลกก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราทุกคนนั้นก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวหรือว่าได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอวกาศเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะได้รับความรู้โดยตรงจากนักบินอวกาศเนี่ยครับที่ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวทาสทำหน้าที่อยู่บนนั้นด้วยครับ